ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991กลับมาพบกันกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์ในเบรกสุดท้ายนะคะค่ะช่องทางการรับชมของช่อง8ทีวีพูดได้นะคะแล้วก็ของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะท่านสามารถรับชมผ่านเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com ค่ะหรือว่ารับชมผ่านรูกุทีวีนะคะเพียง add private channel นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Thai TV Network นะคะท่านก็สามารถจะรับชมรายการดีๆนะคะจะมีกว่า70กว่าช่องเลยค่ะหรือว่าท่านก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะผ่านระบบAndroid นะคะไปที่ Play Store นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Thailand Television Network นะคะเพราะว่าตัว Thailand Television Network เนี่ยเป็นสื่อกลางของคนไทยทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยจะได้รับชมเรื่องราวดีๆศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงรวมทั้งข่าวสารเกาะติดสถานการณ์ทุกเรื่องแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาหารการกินเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเสาะหาว่าจะมีร้านไหนที่แบบเด็ดๆเลยเงี้ยจะมาส่งให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมท่านสามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook นะคะ Thailand Television Network นะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าเข้าไปร่วมพูดคุยกันได้นะคะในเฟซนะคะหรือว่า Facebook CH8 นะคะก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นนะคะก็จะได้รู้ว่าในประเทศของเราหรือว่าต่างประเทศเนี่ยมีเรื่องราวดีๆค่ะค่ะหรือว่าช่องทางการรับชมอีกช่องนึงก็ท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะก็เข้าไปที่ App Store นะก็แล้วก็พิมพ์คำว่า Channel 8ค่ะหรือท่านที่มีมือถือระบบ Android เข้าไปที่ Play Store แล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8หรือว่า Thailand Television Network ค่ะท่านก็ดาวน์โหลดขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้ตลอดทุกเวลาเลยค่ะค่ะส่วนท่านที่จะชมรายการย้อนหลังทาง YouTube นะคะก็เข้าไปที่ CH8 Thai TV ค่ะท่านที่มีปัญหาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องการรับชมรายการของ Thailand Television Network นะคะก็เข้าไปโทรเข้ามานะคะเบอร์ต่างประเทศนะคะโทรเข้ามาที่1800-315-5145ค่ะท่านที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์001-800-852-5390ค่ะโทรฟรีนะคะช่องนี้เขาให้ฟรีค่ะโทรเข้ามาฟรีได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่นะคะตอบปัญหาเกี่ยวกับช่องทางการรับชมรายการดีๆของ Thailand Television Network หรือว่าช่อง8 TV พูดได้ค่ะส่วนท่านที่จะโทรมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะโทรมาที่เบอร์02-942-3319ค่ะหรือว่า SMS นะคะ46-42828ค่ะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์
1800-694-5145ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เอนะคะท่านจะตอบปัญหาเรื่องราวต่างๆที่ท่านมีทุกข์อยู่เนี่ยจะทำให้ท่านดับทุกข์ได้เลยค่ะค่ะท่านอาจารย์คะวันนี้มีอะไรแนะหรือว่ามีอะไรจะเสริมไหมคะครับค่ะคือตัวผมนะครับก็ยังตัวไม่รอด คืออย่างนี้คำว่าหมดทุกข์เนี่ยค่ะหลวงพ่อฤาษีเรืองดำท่านบอกว่าคนไปหมดทุกข์เนี่ยก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยถึงจะหมดทุกข์ค่ะนะตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์เราก็จะต้องอยู่ในเวียนว่ายแต่เกิดค่ะการเวียนว่ายแต่เกิดก็ล้วนแต่มีความทุกข์ค่ะแต่เราก็ต้องรู้หลักว่าเราเป็นมนุษย์ตื่นมาก็ทุกข์แล้วค่ะอาจารย์ใช่มั้ยฮะหิวใช่ค่ะใช่ค่ะต้องหิวต้องกินนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยเอาตอบ SMS หน่อยดีกว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเลยอยากทำบุญเสริมเรื่องสุขภาพคุณกันดาค่ะเนี่ยต้องคุณกันดาต้องระมัดระวังเรื่องปอดด้วยนะเรื่องการปวดหลังด้วยการปวดขาด้วย3จุดเลยค่ะนะฮะเจ้ากรรมนายเวรก็จะเกาะคุณกันดาอยู่เนี่ย3จุดเลยระมัดระวังสุขภาพปอดการปวดหลังการเป็นที่หลังการเป็นที่ขานะฮะ3จุดเนี่ยต้องระมัดระวังการทำบุญเสริมเรื่องสุขภาพเน้นสังฆทานอุทิศเจ้ากรรมในเวรบ่อยๆเลยนะฮะและพยายามกินขมิ้นชันบ้างหรือขิงบ้างนะฮะกินขิงบ้างกินขมิ้นชันบ้างนะฮะลองดูแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็นะฮะลองทำดูคุณกันดาลองทำดูนะฮะอันนี้ก็ตอบ SMS ไปอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรจะต้องเจาะจงไหมคะว่าอุทิศให้หลังหรือว่าขาเจ้ากรรมนายเวรที่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดเลยอ๋อค่ะนะฮะให้โมทนาบุญด้วยค่ะนะฮะลองไปทำดูนะคะคุณการดานะคะค่ะจะได้หนักเป็นเบาเนอะเบาก็จะได้ดีๆขึ้นไปเลยเนาะจะได้ไม่ทุกข์เนาะแข็งแรงนะคะคุณการดาค่ะนะครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องเจ้ากรรมนายเวรต่อคือเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยค่ะโรคภัยไข้เจ็บหลวงพ่อฤาษีท่านก็บอกแล้วเกิดจากการปานาติบาตค่ะศีลปานาติบาตผิดศีลข้อที่1ค่ะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนเราเนี่ยมันเวียนว่ายแต่เกิดนะฮะอาจจะเกิดมาเป็นล้านชาติก็ได้ค่ะทีนี้ไอ้เราจะไปทำบุญลบล้างเจ้ากรรมนายเวรให้หมดเนี่ยค่ะไม่มีทางค่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเอาแค่เศษกรรมให้หมดซะก่อนค่ะทีนี้หลวงพ่อฤาษีเนี่ยท่านก็บอกว่ามันมีสูตรของท่านก็คือคนเราถ้าเสื้อเหรอคะอาจารย์เฉพาะสูตรพอเนี่ยท้ายเอาออกไปก่อน ตอบ SMS ก่อนนะพูดสลับกันไปสลับกันมาให้เกิดความงงงวยนะฮะคุณนิตินะฮะ21มีนา32การงานการเงินช่วงนี้ดีนะครับการงานการเงินเน้นสังฆทานและให้เงินคุณแม่บ่อยๆนะฮะเน้นทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่ค่ะคุณนิติก็จะดวงดีกว่านี้นะครับคุณแม่ไม่อยู่อะคะอาจจะไปรู้ได้ไงก็อาจจะอยู่ก็ได้ถ้าเกิดไม่อยู่ค่ะอ้อถามเผื่อไว้ถ้าเกิดว่าคุณแม่เขาไม่อยู่อย่างเงี้ยต้องขอโทษนะคะลองถามเผื่อไว้ก่อนนะคะทีนี้คุณแม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่ก็หมายถึงว่าเอาเงินเอาทองไปให้เอาขนมนมเนยไปให้นะฮะถ้าไม่ท่านไม่อยู่แล้วก็ทำบุญเจาะจงเลยชื่อนามสกุลคุณแม่สังฆทานไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นหลักการหลักการก็คือทำบุญเกี่ยวกับคุณแม่ก็คือสรุปเป็นอย่างนั้นนะฮะถ้ายังอยู่ก็เอาเงินทองข้าวปลาอาหารให้ท่านนะฮะดูแลท่านถ้าท่านไม่อยู่เราก็ทำบุญต้องอุทิศชื่อนามสกุลคือคนตายเนี่ยสมมตินะฮะถ้าคนตายเนี่ยทุกท่านเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้พูดถึงพี่นิตินะไม่ได้พูดถึงของพี่นิติหมายถึงว่าคนเป็นเวลาเราทำบุญเราก็ให้เขาโมทนาบุญถ้าคนตายเราต้องอุทิศชื่อนามสกุลมันถึงจะถึงนะฮะเจาะจงไปเลยนะครับอันนี้มันเป็นหลักการทำบุญนะครับคนตายอุทิศชื่อนามสกุล คนเป็นก็บอกบุญให้เขาโมทนาบุญได้แล้วหลวงพ่อฤาษีบอกว่าการโมทนาบุญนี้ได้ถึง 90% นะค่ะแค่เรารับบางทีเราได้ยินเสียงคนทำกฐินพระป่าหรือทำบุญนู่นทำบุญนี่เราแค่โมทนาในใจรู้สึกยินดีกับเขาเท่านั้นหรือจะสาธุก็ได้หรือยินดีก็ได้มีความยินดีในบุญอันนั้นอันนั้นเราได้รับแล้วถึง 90% แต่ก็อย่าขี้เกียจ
นะฮะควรจะหมั่นทำบุญเองด้วยนะครับแล้วการทำบุญเนี่ยทำคนเดียวมันไม่มีพวกมันรวยแต่ไม่มีพวกหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าอย่างนั้นแต่ถ้าทำหลายคนทำหมายถึงว่าเราทำแล้วเราไปบอกบุญคนอื่นแล้วสมมติเขามีพระป่ากฐินเราไปบอกบุญคนอื่นให้ทำโดยที่เขาก็ไม่ได้บังคับขู่เข็นเขาเราก็จะรวยด้วยมีพวกด้วยนะครับอ้าวอันนี้ก็เป็นหลักการทำบุญนะครับทีนี้เรามาพูดถึงพ่อฤาษีท่านให้สูตรไว้เจ้ากรรมในเวรต่อค่ะเจ้ากรรมในเวรเนี่ยบางทีถ้าเป็นโรคปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นโรคธรรมดาเนี่ยมันก็หายได้ค่ะนะเราไปหาคุณหมอใช่ไหมฮะก็หายได้นะฮะรักษาแต่ถ้าเป็นโรคเวรโรคกรรมบางทีเช่นไสยศาสตร์อย่างเงี้ยค่ะไสยศาสตร์อย่างเงี้ยเป็นความเชื่อนะฮะในเรื่องไสยศาสตร์เป็นความเชื่อถ้าไสยศาสตร์เนี่ยบางทีโรคพวกนี้ทางวิทยาศาสตร์ก็รักษาไม่หายใช่นะฮะมันเป็นความเชื่อนะครับสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อปานเนี่ยอาจารย์หลวงพ่อฤาษีเรืองดำท่านจะแก้กรรมคนเป็นไสยศาสตร์คนโดนของคนถูกผีเข้าคนเจ็บป่วยท่านรักษาหมดเลยท่านเป็นพระหมอท่านเก่งเรื่องรักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคบางอย่างรักษาได้ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์แต่โรคบางอย่างมันเป็นโรคเวรโรคกรรมนะฮะก็บางทีต้องสังฆทานทำบุญต่างๆอุทิศให้เขาไปนะฮะอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปแต่ถ้ายังป่วยอยู่นะฮะสมมุติพ่อแม่พี่น้องทําบุญไปแล้วเอ้าทางวิทยาศาสตร์แล้วไปหาหมอแล้วไม่หายทําบุญแล้วอุทิศเจ้ากรรมในเวรแล้วมันก็ไม่หายค่ะทําไงคะอาจารย์ก็เชิญมาหาอาจารย์เอได้นะฮะค่ะเลยมาหาอาจารย์เลยใช่มั้ยคะฮัลโหลเป็นความเชื่อนะคะท่านผู้ชมที่เกิดว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสุขภาพอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไปทุกที่แล้วไม่หายเนี่ยลองแวะเข้ามาหาท่านอาจารย์เอตาทิพย์ดูค่ะว่าท่านจะมีเหมือนกับจะช่วยทางด้านไหนบ้างค่ะเพราะว่าเราขอบารมีจากสมเด็จองค์ปฐมท่านช่วยอุทิศให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะนี่อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะคะค่ะฮัลโหลก็เมื่อกี้อาจารย์เอท่านก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องเจ้ากรรมทุกๆคนก็อยากให้ทุกคนที่มีเจ้ากรรมนายเวรอยู่เนี่ยพยายามตั้งจิตตั้งสมาธิแล้วก็ทำบุญเนี่ยอุทิศให้เขาไปทำให้เจ้ากรรมเหล่านั้นเนี่ยที่ติดตัวมากับเราเนี่ยท่านก็จะได้แบบอโหสิกรรมให้เราก็จะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะค่ะค่ะอ่ะทีนี้ก็ต่อนะครับทีนี้ถ้าเกิดไม่หายก็ยินดีนะฮะมาบ้านผมได้นะฮะโทรมาที่มือถือผม0874500111นะฮะ082ของอาจารย์อ้อนะฮะ4509991นะฮะก็พูดคุยกันในมือถือก่อนนะฮะว่าเล่าอาการว่ามันเป็นลักษณะไหนนะครับเดี๋ยวผมจะได้แนะนำให้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการทำบุญเนี่ยจะเอาง่ายๆเลยสมมติคนมาบ้านผมเนี่ยถ้าเกิดเขาโดนไสยศาสตร์หรือว่าเจ็บป่วยซึ่งเขาไปหาหมอแล้วไม่หายค่ะนะเขามาบ้านมันเราต้องตรวจวิเคราะห์ก่อนค่ะไม่ใช่วิเคราะห์แล้วก็ต้องดูทางในค่ะนะดูทางในก่อนว่าเขาเป็นอะไรค่ะถามพระพุทธเจ้าถามครูบาอาจารย์นี่คือการแก้กรรมของผมเลยผมจะถามพระพุทธเจ้ากราบถามครูบาอาจารย์ว่าคนคนนี้เขาเป็นอะไรค่ะนะฮะอย่างก่อนหน้านี้ที่พี่ๆทีมงานขึ้นภาพมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาจบวิทยาศาสตร์มาทางด้านเขาทำเกี่ยวกับมีพี่ผู้ชายเนี่ยที่เครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์นะฮะทีนี้พี่ก็ปวดคอค่ะนะฮะเพราะปวดคอมันนานมากแล้วค่ะนะฮะผมก็เอามือผมเนี่ยนะฮะแก้กรรมให้เขาก็หายสนิท
เขาก็งงว่ามันหายได้ยังไงค่ะนะฮะคือการแก้กรรมผมเนี่ยผมจะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมแล้วก็คณะเบื้องบนทุกท่านเลยหลวงพ่อปานด้วยค่ะนะพ่อหมอชีวกกมลพัฒน์ด้วยมาแก้กรรมให้ค่ะนะฮะท่านก็จะอุทิศเจ้ากรรมในเวรออกไปก่อนค่ะนะครับแต่บางรายถ้าเจ้ากรรมในเวรเขาไม่ไปค่ะเช่นบางทีอสูรกายร้ายๆนะฮะหรืออาจจะเป็นพญานาคที่ฝ่ายเขาเรียกมีฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีค่ะนะฮะบางทีท่านก็ต้องขับออกค่ะขับออกเหมือนกันแล้วท่านค่อยอุทิศขับออกจากร่างกายคนๆนั้นแล้วค่อยอุทิศให้ไปเกิดให้เป็นพรหมเทวดาอยู่ในภพภูมิที่ดีเพราะฉะนั้นการแก้กรรมผมเนี่ยมีแต่คุณไม่มีโทษเพราะเราส่งดวงวิญญาณเข้าไปเกิดในภพภูมิที่ดีไม่ใช่ไล่ออกจากตัวไปแล้วแล้วก็ไม่อุทิศให้เขาเขาก็วนเวียนกลับมาได้อีกเขาก็ยังทุกข์อยู่ใช่ไหมคะเขายังทุกข์อยู่เขาก็ต้องมาเล่นคนคนเดิมอีกค่ะนี่ไม่ดีจะมาเล่นอาจารย์ด้วยใช่ค่ะไปทำเขาก็จะซวยเป็นการใหญ่นะฮะอ้าวขอตัดมาตรง27กันยา33ทำราชการจะดีกว่านี้หรือเปล่าเป็นแก้วนะคะทำที่เดิมมาดีอยู่แล้วค่ะนะฮะดวงช่วงนี้เอาช่วงนี้ดีกว่าเฉพาะช่วงนี้ค่ะทำที่เดิมดีอยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับแก้วนะคะอันนี้ก็สรุปให้คุณแก้วไปเลยะนะครับทีนี้เจ้ากรรมในเวรเนี่ยเขามีอยู่2ประเภททำบุญอะไรบางทีก็อโหสิถ้าเขาไม่อโหสิทีนี้เรื่องใหญ่นะฮะพ่อแม่พี่น้องจะสังเกตอย่างนึงว่าบางทีทำทั้งชีวิตเลยเขาก็ไม่อโหสิเพราะเขาแรงเขาอาฆาตมาดร้ายจะเห็นหลวงพ่อเก่งๆเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลสงเป็นพระเกจิอาจารย์เก่งๆหลายท่านเลยอยู่ในโรงพยาบาลสงฆ์เต็มเลยก็คือเจ้ากรรมในเวรเขาไม่อโหสิก็หนักไงใช่ไหมขนาดพระที่ท่านระดับสูงเลยเป็นพระอรหันต์ท่านยังโดนเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรซึ่งเราคิดว่าชีวิตเราเนี่ยมันต้องสวยหรูมันไม่ใช่บางทีมันเดินไปเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสมมติตอนที่เราร่ำรวยอยู่มีความสุขอยู่ชีวิตความรักดีการเงินดีการงานดีสุขภาพดีแล้วเราจะรู้หรืออนาคตเราจะแย่ใช่ค่ะแล้วใครจะมาช่วยเราใครจะช่วยเราถ้าไม่มีใครช่วยพ่อแม่พี่น้องโทรมาปรึกษาอาจารย์เอได้คิดไม่ออกบอกอาจารย์เอตาทิพย์คิดไม่ออกบอกเอตาทิพย์ค่ะนะฮะ ผมจะแนะนำแนวทางนะฮะดวงชะตาของท่านค่ะนะฮะไม่ได้เสียตังค์นี่ฮะโทรมือถือมาพูดคุยกันค่ะนะครับว่างก็รับไม่ว่างก็ไม่รับอันนี้ก็ต้องพูดชัดเจนเลยเพราะบางทีติดภารกิจนะฮะนะครับใช่ค่ะเพราะพ่อแม่พี่น้องก็โทรกันมาทั่วนั่นแหละนะฮะทั้งในประเทศต่างประเทศเราก็รับทุกท่านนะฮะก็เหมือนเราก็ติดภารกิจที่ก็เหมือนกับต่างจังหวัดด้วยครอบครัวกันนะเราคุยกันเป็นแบบพี่น้องกันนะฮะผมยินดีทุกท่านเลยนะฮะแล้วก็สำหรับท่านที่สงสัยว่าเอ้าบ้านทำไมทะเลาะเบาแว้งกันเหลือเกินมันก็มีหลายสาเหตุหลายลักษณะหนึ่งอสุรกายมันอยู่กันเต็มบ้านหรือเปล่าสองมันมีของต้องเสนียดที่อยู่อาศัยหรือเปล่าขนาดหลวงพ่อปานท่านยังบอกเลยว่าถ้าเอาพระเครื่องของท่านหรือหมากเศษของท่านอมไว้ที่ข้างแก้มมันลดเปรี้ยวก็แสดงว่าต้องเสนียดที่อยู่อาศัยเห็นไหมเมื่อหลวงพ่อปานวัดบางนงโคท่านยืนยันว่าเสนียดที่อยู่อาศัยมันมีจริงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะทะเลาะเบาแว้งในครอบครัวได้นะฮะหรืออาจจะเป็นนิสัยของสามีภรรยาทะเลาะกันเองเฉยๆก็มีมันต้นเหตุเนี่ยมันมาหลากหลายลักษณะนะฮะทีเนี้ยเราก็ต้องดูว่าสมมุติเราป่วยเราเกิดจากอะไรนะฮะบางคนมาหาผมเนี่ยก็บอกว่าผีเข้าปวดคอปวดหัวแต่ผมตรวจดูแล้วว่ามันกระดูกมันทับเส้นเส้นมันทับกระดูกเราก็แก้จุดๆนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่มีผู้รู้ที่
จะตอบท่านได้ผมก็ยินดีค่ะเป็นคนสุดท้ายนี่ก็ลองอัศนีลองพี่อัศนีเลยค่ะอาจารย์คนสุดท้ายที่จะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะฮะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าต้นเหตุเราแก้ที่ต้นเหตุอย่าไปแก้ที่ปลายเหตุนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมเงินท่านออกไปเรื่อยๆหรือท่านมีเจ้ากรรมในเวรความรักเศร้าหมองเหลือเกินค่ะมีทุกข์เหลือเกินมีทุกข์เหลือเกินเอาเรื่องทุกข์ของท่านต่างๆเนี่ยนะฮะก็มาเล่าให้ฟังนะครับไม่ต้องเอาโซดาอย่าเก็บไว้คนเดียวไม่ต้องเอาโซดากับน้ำแข็งนะคะอาจารย์ไม่ต้องเล่าอย่างเดียวนะคะเล่าอย่างเดียวก็มาหุ่นได้ค่ะนะฮะนะครับก็ทีนี้ก็มาปรึกษาหารือกันอย่าเก็บความทุกข์ของท่านไว้คนเดียวค่ะนะครับแล้วก็ไม่ต้องแบ่งความทุกข์ให้ผมนะผมก็แค่รับฟังแล้วก็ผมจะกราบถามพระพุทธเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนให้ว่าท่านจะตอบว่ายังไงก็จะมาตอบให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะครับค่ะเดี๋ยวเรามีภาพเกี่ยวกับการเป่ายันครั้งที่เป่ายันจักรพรรดิครั้งที่31นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาที่ผ่านมาที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะครับแล้วก็ผมขอประชาสัมพันธ์นะฮะแล้ววันที่ที่5 5สิงหานี้ผมค่ะ5กันยา5กันยา5กันยาเบอร์ละเบอร์กระมอดไปละ5กันยาผมจะเป่ายันจักรพรรดิค่ะครั้งที่2เอ้ยยันมหาเศรษฐีสิใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะยันจักรพรรดิเป่ามา31ครั้งแล้วยันจักรยันมหาเศรษฐีค่ะวันที่5กันยาค่ะเมื่อกี่วันนี้ใช่ค่ะพบกันที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์ตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะค่ะนะฮะโทรเข้ามามือถือก่อนนะค่ะนะฮะจะนัดผมกับนัดอาจารย์อ้อโทรเข้ามามือถือก่อนบางทีมันติดภารกิจค่ะนะครับอยู่ไม่อยู่ก็นัดกันค่ะนะครับวันเสาร์ที่5ก็เจอกันตอน 9:00 นนะฮะค่ะ 2:30 น 9:00 น 9:30 นอย่างเงี้ยเพราะ 4:00 นจะจับสายศีลแล้วค่ะนะฮะจะทําพิธีปลุกเสกแล้วจับสายศีลแล้วจะอุทิศเจ้ากรรมนายเวรเราแล้วค่ะแล้วก็จะเป่ายันแล้วนะครับมี SMS คุณวินัยนะคะจะเสริมดวงยังไงให้เงินไม่ขาดมือฮะให้เงินใช้ไม่ขาดมืออาจารย์การเสริมดวงของพี่วินัยค่ะที่จะให้เงินใช้ไม่ขาดมือนะครับเอาเงินใช้ตลอดดีกว่าฮะเอาเงินใช้ตลอดเอาเงินให้เข้ามาตลอดเพราะว่าถ้าขาดที่มือแล้วเนี่ยมันจะไม่ดีไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่เกี่ยวใช่ไหมหมายถึงว่าเงินเข้าตลอดใช่ค่ะไม่ขาดมือนี่คำโบราณนี่เขาก็จะทีนี้ฝรั่งงงเลยเอ๊ะไม่ขาดมือเงินนี่ไม่ขาดมือเห็นไหมว่านี่มือขาดหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมฮะก็เราก็ดีมีภาษาก็ไก่ถึงฮอนกูกเนี่ยใช่ไหมค่ะเยอะ44ตัวป่ะน่ะใช่ค่ะภาษานะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ้าเอาพี่วินัยดีกว่าเข้าเรื่องพี่วินัยติดบนอยู่นะติดบนอยู่ติดเขาเรียกว่าอธิษฐานเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วอาจจะลืมนะฮะผมแนะนำให้แก้บนก่อนนะครับเอาหัวหมูต้ม3หัวตั้งโต๊ะกลางแจ้งเลยก่อนเที่ยงนะฮะทำก่อนเที่ยงนะครับเอาวันอาทิตย์เช้าด้วยดีกว่าอาทิตย์ค่ะนั่นน่ะเบื้องบนท่านให้เลยว่าอาทิตย์เช้านะครับพระพุทธเจ้าท่านบอกอาทิตย์เช้าก่อนเที่ยงนะคะก่อนเที่ยงที่ไม่ใช่วันพระค่ะหัวหมู3หัวแล้วก็เอาเงินสัก 3,000 ค่ะทยอยกี่100 200 300จนกว่าจะครบ 3,000 น่ะไปชำระหนี้สงฆ์ค่ะหรือที่วัดน่ะต้องทำเองที่วัดวัดไหนก็ได้ค่ะนะทยอยไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ 3,000 ค่ะมันก็จะพ้นกันบนค่ะบางทีเราลืมไว้เนาะลืมไว้แล้วก็บนเรื่องอะไรขอให้เสริมเอาแอปเปิ้ลค่ะถวายหน้าหิ้งพระสัก10ลูกก็ได้ครั้งเดียวจบวันไหนคะอาจารย์วันไหนก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็บอกอธิษฐานพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าลูกลืมแก้บนค่ะขอพระพุทธเจ้าบอกเล่าให้ลูกด้วยให้จบสิ้นให้ร่ำรวยเดี๋ยวนี้เลยค่ะนะครับนะคุณวินัยลองทำดูนะคะจะได้นะฮะว่าเงินจะเข้ามั้ยแล้วก็ท่องคาถาจักรพรรดิไว้นะฮะค่ะที่พี่ๆทีมงานให้คาถาไปนั่นนะฮะท่องไปเรื่อยๆนะฮะเงินก็จะเข้าตลอดไม่ขาดมือนะครับไม่ทราบว่าภาพพร้อมหรือยังอะคะพี่ๆทีมงานนะฮะเดี๋ยว
ค่ะได้เดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะคะอ้าวนี่อาจารย์เจแล้วองค์ลงองค์ลงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าน้องๆเขาจะว่างกันหรือเปล่านะฮะก็ติดงานภารกิจอยู่เหมือนกันน้องๆเนี่ยนะฮะถ้าว่างเนี่ยเราจะเชิญเข้ามานะฮะอาจารย์เจก็บวงสรวงอาจารย์เจก็อันนี้เข้าพิธีเป่ายันใช่ไหมค่ะใช่ค่ะจักรพรรดิครั้งที่30นะฮะ1ค่ะ31ค่ะอาจารย์31นะฮะใช่ค่ะน้องเจก็จุดธูปขอพระแม่ธรณีอนุญาตบวงสรวงใช่มั้ยฮะค่ะเป่ายันเปิดงานน่ะนะฮะเป่ายันจักรพรรดิค่ะครั้งที่31น้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วก็จะมาท่านพิธีกรนะฮะก็จะมาช่วยงานเราเป็นประจำนะฮะค่ะทีนี้เราก็วางหัวหมูไก่ใบสีตามทิศนะฮะค่ะที่หลวงพ่อฤาษีเล่งดำท่านบอกไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้ามาจับสายสินอาคมสายสินอาคมผมเนี่ยจะมีเบี้ยแก้ชันหมากที่มีพญาเสือโคร่งท่านคุ้มครองป้องกันอยู่นะฮะก็ทุกคนก็มาจับสายสินอาคมกันนะฮะนะฮะจับสายสินกันทุกคนนะฮะแล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาพิธีค่ะนะฮะก็ลงชื่อไว้ก็ได้ค่ะลงทะเบียนได้นะฮะใช่ค่ะลงชื่อไว้ติดต่อทั้งมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อนะครับแล้วก็ทำพิธีให้นะครับนี่คุณป้านะครับป้านี่จะมาทุกรอบเลยค่ะป้ามาทุกรอบค่ะใช่ค่ะนะฮะวันนี้หลายๆท่านติดภารกิจหน่อยอาจจะหลงเหลงนิดนึงหลายท่านติดภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดคุณหมอก็จะไปต่างประเทศนี่เรานำขำก็จะมารับพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกครั้งเสมอไปค่ะการเป่ายันครั้งนี้ก็สำหรับท่านที่ติดภารกิจแล้วก็ทำพิธีให้ใช่ค่ะก็มีคนลงทะเบียนทั้งหมดนี่ประมาณก็ปกติ86คนมั้ยคือก็คือวันนี้บางครั้งก็100บางครั้งก็ปกติ100อัพอ่ะค่ะใช่100อัพนะฮะค่ะนะฮะแล้วก็จะมีพี่เซตนึงที่40รายชื่อที่แบบว่าจะลงตลอดอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็ครั้งนี้ก็น่าจะ86คนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะประมาณนั้นนะคะแล้วก็อันนี้เขาไปเอาหมอนใหม่มาค่ะก็เลยไม่ได้เจออันนี้ก็ทำพิธีเจิมค่ะแล้วก็การทำบุญครั้งนี้ก็ได้ส่งไปที่รวบรวมส่งกันไปนะค่ะส่งไปที่ที่บ้านคุณน้อยคณะบ้านคุณน้อยด้วยใช่ค่ะบ้านคุณน้อยนะฮะที่ที่อันนี้น้องเจนะคะที่ที่สอนหนังสือปะคุณน้อยเนี่ยเขาเหมือนกับคือเขาช่วยเหลือเด็กที่แบบว่ายากจนแล้วก็เด็กที่พ่อแม่พี่น้องที่เขาก็บริจาคกันมาในพิธีเนี่ยนะฮะก็ส่งไปที่บ้านคุณน้อยค่ะนะ 4,000 ใช่ค่ะแล้วก็ไปปล่อยปลา 1,000 ค่ะเดี๋ยววันนี้อาจารย์เอกับอาจารย์แอร์ที่อยู่ที่ขอนแก่นใช่ค่ะอาจารย์อาคมกับอาจารย์แอร์ค่ะเขาจะไปปล่อยปลาเดี๋ยวจะมีอาจจะมีรูปอาจจะต้องดูทาง Facebook ค่ะคณะเราก็ร่วมไปส่งไปที่วัดทุ่งหลวงใช่ไหมคะอาจารย์วัดทุ่งหลวงค่ะครูบาธรรมชัยใช่ค่ะนะฮะรวบรวมเนี่ยคณะของเราเนี่ยนะฮะทั้งหมดเลยก็แม่พี่น้องทุกท่านก็โมทนาไปนะฮะค่ะก็ส่งไปแล้ว 50,000 บาทค่ะใช่ค่ะนะฮะท่านก็ส่งใบโมทนาบัตรมาแล้วค่ะใบโมทนาบุญด้วยอ่ะคะใบโมทนาบัตรนะฮะใบโมทนาบัตรค่ะก็อยากให้ทุกคนโมทนาบุญกันเนาะเราโมทนาบุญไปนะครับเพื่อจะให้พระพุทธศาสนายั่งยืนต่อไปเนาะแล้วก็อยู่คู่กับซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ค่ะใช่ค่ะแล้วเป็นซ่อมแซมกุฏิสงฆ์ค่ะนะฮะเหมือนวิหารทานไหมคะอาจารย์แบบเนี้ยเป็นวิหารทานวิหารทานก็คือบุญที่สูงที่สุดใช่ไหมคะบุญก็สูงกว่าสังฆทานเป็นร้อยเท่าอ๋อค่ะนะฮะบุญเราก็ต้องทำทุกรูปแบบนั่นแหละแต่เขามีอานิสงส์อยู่ค่ะนะครับอานิสงส์แตกต่างกันไปอานิสงส์แตกต่างกันไปมันอยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนค่ะถ้าเราต้องการเป็นประธานมีชื่อเสียงเกียรติยศเราก็สร้างพระพุทธรูปร่วมสร้างพระพุทธรูปกี่บาทกี่สตางค์ก็ได้ที่ไหนก็มีหล่อพระค่ะนะฮะนะฮะก็ทำได้อันนี้ก็จะครอบครูพี่ๆที่อันนี้คุณบีเขาบางทีพี่หลายท่านที่แบบติดภารกิจมาไม่ทัน10โมงก็มาหลัง10โมงก็ได้แล้วก็อาจารย์เอเขาก็จะเจิมให้เป็นกรณีพิเศษอะค่ะแต่เขาก็จะลงชื่อไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้เอารายชื่อเนี่ยปลุกเสกตอนที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ทำพิธีอะค่ะครับนี่ครับจะลงให้นะครับค่ะอ้าวจะบูชาอะไรดีที่ทำให้การค้าขายดีคุณสุนทรคุณสุนทรนะคะอาจารย์เอตอบ SMS ของคุณสุนทรก็รักยมก็ได้หรือกุมารทองก็ได้นะฮะคุณสุนทรเนี่ยนะฮะ
อันนี้เราก็จะทำพิธีไปเรื่อยๆอาจารย์เอตอบคำถามพี่ๆทีมงานก็เลยกลับเข้ามาหาอาจารย์เอนี่นะฮะลักยมก็ได้กุมารทองก็ได้ค่ะต้องดูที่ดีๆหน่อยค่ะนะฮะที่เขาปลุกเสกหน่อยค่ะแต่ถ้าไม่มีก็เชิญที่บ้านผมค่ะเป็นจุดสุดท้ายของเป็นทางเลือกสุดท้ายทางเลือกสุดท้ายค่ะนะของผมก็จะมีพ่อเพชรเป็นหัวหน้ากุมารใช่ค่ะแล้วลักยมก็จะมีหัวหน้าลักยมเลยค่ะเป็นพระพรหมทั้งหมดเลยไม่ทำอันตรายเจ้าของค่ะแต่คุณสุนทรก็แนะนำให้ไปเลือกที่อื่นก่อนตามความชอบนะฮะถ้าไม่มีถ้าไม่มีจริงๆนะฮะก็สิ่งสุดท้ายคือเอใช่ค่ะไม่สิ่งสุดท้ายคือเธอค่ะไม่แน่ใจว่าพี่ๆทีมงานจะขึ้นภาพต่อได้ไหมมันจะมีภาพขอโทษด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพกันต่อนะคะอันนี้เราทำพิธีสักยันไปเรื่อยๆยันมีทั้งหมด12ยันให้ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่านนะคะก็ทยอยกันมาทีละคนทีละคนทยอยกันมาเรื่อยๆหลังขอคนที่เขาเจิมแล้วก็ไปทานข้าวทานขนมกันแล้วก็เดี๋ยวสักพักข้าวก็จะมาส่งแล้วค่ะจ้ะอันนี้ข้าวพี่ต้อยพี่ต้อยเขาจะทำข้าวเราก็จะบังคับเลยให้ทานคนละ 3-4 กล่องให้จุกไปเลยเพราะพี่เขาจะอยู่กันนานนะคะก็จะทานกันให้อิ่มเลยค่ะพี่ๆน้องๆกันนะครับทานผลไม้ทานขนมทานกันให้อิ่มน้ำสำราญไปค่ะแล้วก็จะเอาเงินไปสะเดาะเคราะห์ค่ะก็คือไปปล่อยปลานั่นเองใช่แล้วก็ไปทำตามนิมิตว่าจะไปทำที่ไหนดีอันนี้ผมได้นิมิตว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ไปส่งไปบ้านครูน้อยผมก็บอกให้น้องเจนี่ส่งไปบ้านครูน้อยใช่เพราะว่าถ้าท่านผู้ชมคอยติดตามเรื่องราวของบ้านครูน้อยเนี่ยท่านทำมาแบบหลายปีมากค่ะท่านเหมือนกับช่วยเด็กยากจนอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะก็จะนิราของแล้วค่ะบ่ายสองอันนี้ค่ะหลังเสร็จพิธีค่ะนี่น้องเจครับพี่โอนจะน้องเจน้องเจน้องจิ๋วก็จะโอนเงินไปที่วัดค่ะอาจารย์อยู่ข้างล่างค่ะยอดเงิน 4,000 บาทที่วัดอันนี้บ้านครูน้อยค่ะใช่ค่ะขอโทษด้วยค่ะเข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ค่ะก็จะเห็นใบเสร็จการโอนเงินค่ะก็ทางคณะเราก็ขอมีส่วนนึงที่เป็นกำลังใจให้ครูน้อยต่อไปนะครับให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะฮะเพราะว่าการทำให้เด็กมีการศึกษาเนี่ยใช่ค่ะแล้วเด็กทุกคนก็จะมาเป็นเขาเรียกว่าช่วยชาติบ้านเมืองไงค่ะใช่นะฮะเป็นพลเมืองเป็นคนดีของสังคมที่ดีต่อไปค่ะคุณน้อยก็จะช่วยทำอาหารอะไรอย่างนี้ให้เด็กกินเยอะมากเลยถ้าเข้าไปดูข้อมูลนะคะคือท่านเป็นคนที่แบบว่าใจดีใช่ค่ะแล้วช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีค่ะเหมือนกับเด็กยากจนอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะช่วยทั้งที่ท่านเหมือนกับรับแบกไว้เยอะอะค่ะจนนี่เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนท่านก็มาออกว่าท่านก็จะปิดบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบคือก็เศร้าโศกเสียใจกันนิดหน่อยอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็ยังเห็นความดีที่ท่านเนี่ยได้ทำมาค่ะก็ได้มีหลายๆท่านแล้วก็หลายๆโครงการเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือท่านนะคะท่านก็ทำให้ท่านเนี่ยเหมือนกับมีกำลังใจที่จะฮึดขึ้นสู้ต่อไปเพื่อเด็กๆที่เป็นอนาคตของชาติอะค่ะค่ะนะครับทีนี้ก็ SMS นะฮะพ่อแม่พี่น้องก็ส่งมาได้เรื่อยๆ4642828ค่ะนะครับ4642828นะครับจะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เป็นคลิปตอนที่อาจารย์เอบวงสวงอะค่ะในพิธีเป่ายันนะคะไม่แน่ใจว่าสามารถที่จะเปิดได้หรือเปล่าค่ะโบหลุดแล้วน้ำขำไม่ค่อยชอบโบเท่าไหร่อาจจะแบบว่าโบแล้วค่ะน้ำขำก็จะมีลูกน้ำขำค่ะเกาะด้านหลังกระต่ายตัวนี้ไปซื้อมาที่สหรัฐเพราะว่าคือสรรหาแบบพอเห็นเขาแล้วนึกถึงเขาเลยอะค่ะก็ได้กระต่ายตัวนี้มาตอนที่อยู่อเมริกาก็หายคิดถึงเขาค่ะอ้าวผมจะให้คาถาที่เกี่ยวกับรักษาโรคแก้กรรมค่ะนะเป็นนิมิตเมื่อกี้คาถาจักรพรรดิได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมเกี่ยวกับทางแก้กรรมร่ำรวยนะฮะอันนี้เกี่ยวกับคาถารักษาโรคภัยไข้เจ็บนะรักษาโรคภัยไข้เจ็บลองดูนะฮะท่านที่เจ็บป่วย
เกี่ยวกับโลกเวรโลกกรรมนะฮะค่ะลองท่องคาถาสั้นๆ นิดเดียวตอนก่อนให้คาถายาวๆไปให้คาถาว่าพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาค่ะพ่อครูหมอยารักษาโลกด้วยนะโมพุทธายะค่ะอันนี้ยาวไปยาวไปค่ะเอาสั้นๆเลยค่ะพุทธรักษาโหตุพุทธรักษาโหตุค่ะท่องแค่นี้เลยพุทธรักษาโหตุถ้าเจ็บป่วยตรงไหนเราก็ท่องไปเรื่อยๆพุทธรักษาโหตุนึกถึงพระพุทธเจ้าอธิษฐานให้ความเจ็บป่วยตรงนั้นมันหายหรือมันเทาบางลงไปค่ะนะฮะพุทธรักษาโหตุหรือทำน้ำเอาน้ำสะอาดมาค่ะท่องหลายๆจบเป็นน้ำมนต์ดื่มกินอาบก็ได้ค่ะท่องไปเรื่อยๆพุทธรักษาโหตุค่ะพุทธรักษาโหตุท่องไปเรื่อยๆแล้วได้ความยังไงก็มาเล่าให้ผมฟังว่าความเจ็บป่วยของพ่อแม่พี่น้องที่มีความเชื่อในพระคาถาทางคุณพระที่ผมได้นิมิตมาเนี่ยค่ะว่าหายดีไหมค่ะหรือได้ผลไหมหรือจะไปทำน้ำมนต์พรมกับคนเจ็บคนป่วยค่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเราหรือว่าคนที่เขาตกทุกข์นะฮะเรื่องเจ็บป่วยก็ลองไปทำดูะนะฮะสั้นๆพุทธรักษาโหตุนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องจำยากลองท่องกันดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปเสียงท่านอาจารย์เอตาทิพย์ตอนบวงสวงในพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่31กันค่ะครับเดี๋ยวพอมีเสียงค่ะมีเสียงก็ได้อาจารย์แอร์นะคะเป็นคนถ่ายคลิปไว้ให้เนาะก็ขอบคุณอาจารย์แอร์ด้วยที่ถ่ายทั้งภาพถ่ายทั้งคลิปไว้ให้เราอันนี้จะอยู่ในช่วงปลุกเสกแล้วมั้งใช่หรือเปล่ามีเสียงมีเสียงด้วยค่ะช่วงปลุกเสกป่ะการบวงสรวงเนี่ยนะฮะหลักการบวงสรวงมีมันจติสังราชาทัตละโทปัสสะสติอันตะปานังอธิปติมหาราชายสติโสปุตตาปิดัสสะภะหะโออินทะนัมมามหาพละอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตอิสติโนโมทะมานะอังทั้งตุตักขินันจติสังราชารุโหตปัสสะสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสติโสปุตตาปิดัสสะภะหะโออินทะนัมมามหาพละอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตยสติโนโมทะมานาอังทัตุปัจจิมันจติสังราชารูปโคปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายสติโสปุตตาปิตัสสะภะหะโออินทะนามามาภะละอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตยสติโนโมทะมานาอังทัตุอุตตรัญจติสังราชากุเวโรตัปปัสสะสติยักขานังอธิปติมหาราชายสติโสปุตตาปิตัสสะภะหะโออินทะนามามหาพละอิติมันโตจุติมันโตวันวันโตยสติโนโมทะมานาอังคัสุอุริมาติสังทาตาละโททักขิเนนะวิรุณหะโกปัจฉิเมนะวิรุปะโคกุเวโรอุตลังติสันจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโลติสาทันทัลละมานาอังคัสุสัพเพกาเมจะดูเปคิริสิกะรัตเตจันทะลิเทวิมาเนทีเปรเทจคาเมตลวนาคะเนเกหวัตุงยิเกเตหุมมาจิตุเทวาชลสลาภิสเมยกะกันทัพพระนาคาติทัตตาสติเกยังเทวราวัจนังสาธุภูเมสุนันตุธัมมสวนกาโลอะยัมภะทันตาธัมมสวนกาโลอะยัมภะทันตาธัมมสวนกาโลอะยัมภะทันตาพุทธกัมโมละเปปุตตังธนกัมโมละเปธนังอติกายเยกายะยายะเทวานังเทียตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวชวันโนมรณังสุขังอรังสุขโตนะโมพุทธายะชะยาสนะกตาพุทธาเจรวามาลังสวานังจตุสัจจาสัพพังละสร้างยิบุญสุนราสภาตันหังกัลยาณโยพุทธาทาวิสตินายกาสเพโตไม่หังมัตเกเตมุสลาซีเซโตไม่หังพุทโธธรรมทวิโรจเนสังโฆโตไม่หังอุเลสภาคุณากโลหัตเยเมนุโทสาลีปุตโตจัตถกีเนโกทันโยปิริภากัสมิโมกัลโนจวามะเกตะกเนสวเนไม่หังอาสุงอนันทะลาวุโลกัสโปจมหานามโมอุปาสุงมะโสตะเกเกสันโตปิริภากัสมิสุริโยอภังกโลนิสินโนสิริสัพพโนโสภิโตมุนิปุงกวงกุมารกัสโปเทโลมะเหสิจิตตวาตโกสมัยหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิกุณากโลกุณโนอกุลิมาโลจะอุปาลีนัทสิวลิง
เทราปัจจอิเมชตานรเตตุลกามามาเซซาสิติมหาเทราวิชิตาชินาสวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชินโนรสักชาลันตาสุเตชนะอากามังเกสุชนิตาลัตนาภูรโตอาสิทกิเดเมตาสุตะกังเทศกังปะโตอาสิวาเมอกุลิมะละกังคัตโมลาปริตันจะอาตานริยะสุตะกังอากาเสฉัตนังอาสิเสสาปกาลาสติตาชินานานาวละสัญญุตาสัตปากาลังกตาวตาปิตาชิชันชาตาปะเลชันตุปตะวะอะเสสาวิญญาตุอนันตชินาเตสาวัตโตเมกิเจนะสัทธาสมุทธปัจฉเลชินะปัจฉลมัชฌามีวิหารตังมีตะเลสัทธาปะเลตุมาสะเพเตมหาคุลิสาสภาอิจวะมันโตสุคุโตสุลัคโขชินานุภาวินาชิตุปัจจโวธรรมานุภาวินาชิตะลิสังโฆสังฆานุภาวินาชิตะตะละโยสัทธัมมานุภาวะปะริโตจะลามิชินะปัจฉเลตินะโมโพธิสัตโตอาคติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคติมายะอิติภะคะวาสัพพจิตฉามินาสังสีโมพรมมาจมหาเทวาสัพพยคะปริยินติพรมมาจมหาเทวาอภิลาภาวุตุเมมหาบุญโยมหาลาภาวุตุเมมิเตภาหัวติพุทธมาอุณาโมพุทธายะวิรัตโยและกนยังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัตอิทิโยพุทธสะมานิมามะพุทธสะสวะโหมสัพพจิตฉามิเพ่งมาพาหาลือสัพพจิตฉามินาสังสีโมพรมมาจมหาเทวาสัพพยคะปริยินติพมมาจมหาเทวาอภิลาภาวุตุเมมหาปุโยมหาลาภาวุตุเมมิเตภาหัวติพุทธมาอุณาโมพุทธายะวิราทโยวรโคนายังลิงสาวสีวสาวิราอิทิโยพุทธสัมมานิมามะพุทธสัสวะโหมสัมปจิตฉามิเพ่งมาพาหาลือสัมปจิตฉามินาสังสีโมพมมาจมหาเทวาสัพพยคะปริยินติพมมาจมหาเทวาอภิลาภาวุตุเมมหาปุโยมหาลาภาวุตุเมมิเตภาหัวติพุทธมาอุณาโมพุทธายะวิรัตโยนะโคนายังวิสาวสีวสาวิรัติโยพุทธะมานิมามะพุทธะสวาโหสัมปิจฉามิเพ่งพาหาลืมอิทธิฤทธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มาอุนิเถิดเอวังราชะสีโหมหานาทางสีหนาทักกังสีหนาเมศิรเตเชนะนามะราชะสีโหอิทธิฤทธิพระพุทธังรักษาสารพัดศัตรูอัปปะราชยังอิทธิฤทธิพระธรรมังรักษาสารพัดศัตรูอัปปะราชยังอิทธิฤทธิพระสังฆังรักษาสารพัดศัตรูอัปปะราชยังอิติปิโสวิเศษอิเศษพุทธนาเมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอินะมะนะอะนอกอนะกะปออนออะนะอะกะอังอุมิอมิมหิสุตังสุนะพุทธังสุอะนะอะเวทาสากุกุสาทาเวทายะสาตะตะสายะทาสาสาธิกุกุธิสาสากุตะกุภูภูกุตะกุพุทธังมัจจิตธัมมังมัจจัยศัตรูทั้งหลายวินาศสันติพุทธังมัจจิตธัมมังมัจจัยโรคภัยทั้งหลายวินาศสันติฆาติสิฆาติสิกิงกรณังฆาติสิอาหารปิตังชานามิชานามิอิติสัมมาสัมพุทธัสสะพระอรหังรักษาโสนมยัคโข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 สุโกปัญจปัญจสุโกสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสสเนโตโสทายะ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 นะโมพุทธายะสิทธังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพ่อครูหมอยารักษาโลกด้วยนะโมพุทธยะสิทธังพุทธรักษาโหตุ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 สาธุจ้ะนี่ครูเพียงแล้วนะแน่นอนดีแล้วป้องกันตายไปThank you.
ทั้งตัวเลยทุกๆคนค่ะอารัธนานะฮะสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนนะฮะอุทิศเจ้ากรรมในเวรของแต่ละท่านให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะครับแล้วอารัธนายันต่างๆนะฮะถ้าเป่ายันมหาเศรษฐีก็อารัธนายันมหาเศรษฐีแต่นี้เป่ายันจักรพรรดิก็อารัธนายันจักรพรรดิสถิตในตัวของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านทีนี้คนที่ได้รับยันจักรพรรดิเนี่ยนะฮะหรือยันมหาเศรษฐีเนี่ยเท่าที่ทราบจากลูกศิษย์ลูกหาทุกคนจะมีอาการยันเข้าตัวยันเข้าตัวเนี่ยบางทีจะเป็นไป 2-3 วันเลยนะฮะบางคนคือยันเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปนะฮะเข้าไปกระดูกเลยพอเข้าไปกระดูกเนี่ยบางคนเป็นไข้เลยนะฮะบางคนเป็นไข้เพราะจะขับของไม่ดีออกเกลี้ยงเลยนะครับถ้ามีพูดผีปีศาจที่แฝงหรือสิ่งไม่ดีสิงอยู่ก็จะขับออกหมดเลยบางคนไม่เป็นอะไรก็มีนะฮะเพราะของไม่ดีออกเท่านั้นแหละการเงินการงานความรักสุขภาพดีหมดทุกเรื่องเลยใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเพลียหลับเป็นวันก็มีค่ะใช่นะฮะอย่างไลคุณตุ๊กตานะฮะเขาเคยลงทะเบียนเนี่ยเขาไม่สะดวกมาเขาลงทะเบียนทีนี้เขาเป่ายันจักรพรรดิเขาหลับไปวันหนึ่งใช่ค่ะเป่ายันมหาเศรษฐีหลับไป3วันเพียไป3วันแต่ถูกหวยนะค่ะเขาบอกว่าเขาถูกหวยนะครับพี่ตุ๊กตาเขาถูกหวยเป็นความเชื่อนะคะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะใช่ค่ะอาจารย์คะมีกี้มี SMS ทางของคุณกุ้งนางนะคะจะสอบถามเรื่องสุขภาพช่วงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณกุ้งนางนะฮะสุขภาพช่วงนี้ระวังปอดตับแล้วก็ปลายขาการเป็นตะคงตะคิวต้องระวังหน่อยค่ะนะฮะอันนี้ดูจากการสื่อค่ะนี่ผมถามพระพุทธเจ้าคือกราบถามท่านะนะสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกว่าระมัดระวังอะไรนะฮะปอดค่ะตับใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ปลายขาค่ะการเป็นตะคิวที่ปลายขาค่ะใช่ค่ะให้ทานน้ำมนต์บ่อยๆค่ะนะฮะแล้วเอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆสุขภาพก็จะดีขึ้นค่ะนะครับค่ะแล้วก็คุณอนนท์ค่ะจะซื้อรถช่วงนี้นะคะจะซื้อได้ไหมนะซื้อได้เลยคุณอนนท์ซื้อเดือนนี้ค่ะซื้อเดือนนี้ซื้อได้เลยนะฮะค่ะรถสีแดงก็ได้สีเขียวก็ได้หรือสีบอลเงินก็ได้3สีนี้ให้โชคให้ลาภให้ความเป็นมงคลกับคุณอนนท์ค่ะนะฮะสีแดงสีเขียวกับสีขาวหรือบอลเงินได้หมดนะครับขาวกับบอลเงินเป็นสีเดียวกันซื้อวันไหนคะอาจารย์จองวันพฤหัสเลิกหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเนี่ยต้องจองวันพฤหัสขับออกวันอาทิตย์ค่ะหรือจองวันอาทิตย์ขับออกวันพฤหัสค่ะถ้าเราเลี่ยงวันพุธด้วยได้ก็ดีนะฮะแล้วก็หาหลวงปู่ทวดไว้ในรถแล้วก็เนี่ยหาหลวงปู่ทวดพระพิฆเนศไว้ในรถใช้ได้เนี่ยสำหรับรถคุณอนนท์นะฮะค่ะหลวงปู่ทวดกับพระพิฆเนศนะครับอ้าวนะฮะก็คร่าวๆค่ะเรื่องเสริมนะที่ท่านอาจารย์เอตาทิพย์ได้เสริมตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือวันพุธนี้ถึงวันอังคารหน้านะคะก็คือให้หาลูกแก้ว1ลูกนะคะมาวางไว้กับดอกไม้3สีค่ะดอกอะไรก็ได้นะคะขอให้เป็น3สีค่ะรวมกับเงิน10บาทเป็นเหรียญบาทก็ได้เหรียญ5ก็ได้เหรียญ10ก็ได้ให้ครบ10บาทนะคะแล้วก็แตงโม1ลูกผ่าซีค่ะแล้วก็อธิษฐานขอพรจากพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะก็จะได้ช่วยให้ทุกท่านเนี่ยมีชีวิตที่ดีแล้วก็การงานการเงินเนี่ยดีขึ้นค่ะอ้าวนะฮะเวลาก็หมดแล้วะนะฮะผมก็พบกับผมอาจารย์อ้อนะฮะวันพรุ่งนี้พบกับผมอาจารย์อ้อค่ะอาจารย์เออาจารย์อ้อวันพรุ่งนี้เวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มวันพฤหัสนะฮะดำขำด้วยค่ะลูกดำขำด้วยนะฮะหันมาสิอย่าหันต้นให้ผู้ชมหันหน้าให้ท่านผู้ชมนะฮะอ้าวนะฮะผมขออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมคณะเบื้องบนทั้งหมดเลยแล้วก็พ่อกุมภันเทพเจ้าแห่งหวยแห่งความร่ำรวยนะฮะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศชมรายการของช่อง8ทีวีพูดได้ของพี่ต่อเนี่ยนะฮะนะฮะแล้วรายการอาจารย์เอตาทิพย์ด้วยนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยทุกคนหมดหนี้หมดสินกันทุกคนถูกหวยกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะมีความสุขตลอดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์อ้อตาทิพย์และลูกดำขำลาก่อนนะครับค่ะสวัสดีครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ